Yeah, Super Bowl goals. My wife in the crib feeding the kids liquid gold. We in a whole different mode. The kid that used to pitch bricks can't be pigeonholed. I've cooked up more chicken. ชอนคอรีคาร์เดอร์ AKA JC เกิดเมื่อวันที่4ธันวาคมค.ศ.1969เป็นนักร้องแนวแร็ปชาวอเมริกันตำนานที่ยังหายใจในฐานะ The Best American Rapper ผู้ทำลายสถิติยอดขายแผ่นได้มากกว่า100ล้านก๊อปปี้ได้รับรางวัล Grammy Awards มาทั้งหมด21ครั้งในนิตยสารดนตรีชื่อดังอย่าง Rolling Stone ยกให้ JC ติดอยู่ใน500อัลบั้มที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกันถึง3อัลบั้มด้วยกันได้แก่อัลบั้ม Reasonable Doubt 1996อัลบั้ม The Blueprint 2001The Black Album และยังมีรางวัลอีกเยอะแยะมากมายรวมไปถึงการเป็นประธานและเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อย่างผับ4040 Club New York เสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ Rockerwearค่ายเพลง Def Jam Recording และ Rockefeller Records JC ยังได้ก่อตั้งมูลนิธิ Water for Life Initiative Sean Carter Scholarship Foundation ที่เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลนน้ำอีกทั้งยังมีหุ้นส่วนในทีมบาสเกตบอลอเมริกันอย่างทีม NJ Nets รวมถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเสริมความงาม Carol's Daughterโดยศิลปินทั่วไปก็คงจะหยุดอยู่ในกลุ่มการลงทุนด้านไนท์คลับแฟชั่นเรคคอร์ดเลเบลแต่ JC ยังคงไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพียงเท่านี้เพื่อสร้างความยั่งยืนเขายังเป็นอินเวสเตอร์หรือนักลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพมากมายอย่าง Stance บริษัทผลิตถุงเท้าแบรนด์พรีเมียม Uber Application Tidal Music Streaming ที่เป็นที่รู้จักและโด่งดังมากในต่างประเทศJC ถือเป็นนักร้องแนวฮิปฮอปที่ประสบความสำเร็จในอาชีพต่างๆโดยเขามีทรัพย์สินประมาณ900ล้านเหรียญหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยประมาณ 31,500 ล้านบาทกันเลยทีเดียวแต่ใช่ว่าหนทางการลงทุนของ JC จะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปมีอีกหลายธุรกิจที่ JC ลงทุนไปแต่ไม่ประสบความสำเร็จเช่น BlackJet บริษัทแชร์ที่นั่ง Private Jet คอนเซปต์เดียวกับ Uber แต่เจ๊งไม่เป็นท่าผลงานอัลบั้มออกอัลบั้มแรกในปี1996 Reasonable Doubt จากนั้นก็ออกมาอีก13อัลบั้มจนถึงปัจจุบัน JC มีอัลบั้มทั้งหมด14อัลบั้มและยังไม่รวมอัลบั้มที่ร่วมงานกับศิลปินอื่นอีกล่าสุดมีการทวีตใน Twitter ของ Kanye มีการแถลงข่าวทำเพลงร่วมกันระหว่าง JC กับ Kanye ชื่อว่า Watch the Throne 2ซึ่งจะออกมาในปี2019นี้Family into it. Now that's a problem with me. That's a real, real problem. Now we have to, and you know it's a problem because me and him would have been talked about. We'd have been resolved our issue. ชีวิตของ JC.JC และ Beyoncé ร่วมงานกันในเพลง Bonnie and Clyde และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ตกหลุมรักโดยทั้งคู่ใช้เวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกือบ3ปีก่อนจะพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายมาเป็นคนรักโดยช่วงเวลาที่ทั้งสองใช้ร่วมกันบ่อยๆคือการออกไปชมการแข่งขันบาสเกตบอลหรือแม้กระทั่งการไปดูแฟชั่นโชว์หรืองานเลี้ยงต่างๆจากนั้น JC ได้สมรสกับ Beyoncé ในปี2008และมีบุตรสาวชื่อ Blue Ivy Carter เกิดวันที่7มกราคม2012 13มิถุนายน2017 Beyoncé ได้กำเนิดลูกชายฝาแฝดในชื่อ Rumi และ Sir Carter JC มีแนวดนตรีที่โดดเด่นและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสังเกตได้จากบีของเขาแทบไม่มีเสียงสังเคราะห์เลยจะใช้นักดนตรีในการอัดเสียงแทบทั้งหมดรวมไปถึงการแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็นบีลองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นกรูฟในสไตล์ฟังกี้หรือจะเป็นเบสที่ลูกเล่นจะออกเป็นสไตล์แจ๊ส
มีหนำซ้ำในการแต่งเนื้อร้องของ JC จะไม่ใช้กระดาษและปากกาเลยซึ่งเขาจะเรียบเรียงและบันทึกเอาไว้ในหัวหมดเลยเป็นจุดเด่นของ JC The Best American Rapper สู่ Investor ส่วนคลิปต่อไปจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นก็รอติดตามกันได้สำหรับคลิปนี้ Cuts Radio by NVSC ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ BK Style